สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลากลางปีนิวส์มิติใหม่ทีวียานยนต์พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับคุณศศิพงษ์ชาติพจน์และดิฉันนิรัชยาหมอนทองค่ะพาไปดูนะครับการเปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้นนะครับภายใต้คอนเซปต์ชีวิตติดเดินนะครับซึ่งทางสสส.นะครับร่วมกับพอลีเทเลมีเดียนะครับจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนเยาวชนนะครับในการผลิตหนังสั้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนนั้นเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตด้วยการเดินมากยิ่งขึ้นผู้ที่ชนะเลิศสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทนายวรศิษฐ์ลีลาบรณพงศ์กรรมการผู้จัดการพอลีเทเลมีเดียนะครับบอกว่าเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมเห็นคุณค่าของการเดินสสส.ร่วมกับพอลีเทเลมีเดียจัดโครงการประกวดหนังสั้นชีวิตติดเดินโดยรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีไม่จำกัดวิธีการศึกษามาผลิตหนังสั้นในรูปแบบ High Definition ความยาวไม่เกิน10นาทีทั้งรูปแบบของภาพยนตร์และแอนิเมชันที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอสามารถนำมาใช้เป็นสื่อที่จะสร้างการรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ psichannel.com และเว็บไซต์ ping.com.in.th โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก20ทีมที่มีโอกาสร่วมเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปสำหรับการผลิตหนังสั้นและคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือเพียงแค่10ทีมรับทุนการผลิตตามแนวคิดแล้วก็โครงเรื่องที่ได้นำเสนอจากนั้นภายในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับก็จะมีการตัดสินผลงานที่ดีที่สุดรับเงินทุนการศึกษานะครับสูงสุด 50,000 บาทโดยในการแถลงข่าวครั้งนี้นายปลบเขียวสุทธิ Marketing Manager กลางปี Channel ก็เข้าร่วมงานนี้ด้วยครับอยากจะให้คนที่ได้รับข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยคือมองว่าการเดินเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมองว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคือผูกพันมากับวิถีชีวิตของคนมานานมากแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยมันเป็นคนทั่วโลกอะครับแล้วแปลกมากไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยคือเขาบอกว่ามีการบ่นปวดหลังมีเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมจริงๆแล้วคือพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยมันรากเหง้ามันมาจากแค่ว่าเราขาดการเดินแล้วก็พอถ้าเกิดเราขาดการเดินครับโรคภัยไข้เจ็บก็จะเข้ามาผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะเป็นนักศึกษาจะเป็นน้องๆหรือจะเป็นใครก็ตามที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะทำประกวดหนังสั้นเข้ามาแล้วก็คือจะคัดเลือกเข้ามา10ทีมก็จะมีงบประมาณให้สิ้นสุดในการรับสมัครนี่คือวันที่27มกราคมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะมีการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ นะครับเรามีหลายสื่อครับที่จะมาเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อของทาง PSI Channel เองแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพันธมิตรช่องทีวีดาวเทียมหลายๆช่องนะครับรวมทั้งหมดประมาณสัก30ช่องแล้วก็รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์หลายอย่างที่เราร่วมมือกันครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตและกลางปีนิวส์วันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมศศิพงษ์นิรัชยาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ